ครับเราสักนิดนึงก่อนแล้วกันแล้วว่าเราจะไปเรื่องอะไรอยู่ๆเล่าเลยท่านผู้ชมจะงงเอ๊ะคือเป็นอาการไหนเนี่ยฮะขาดยาเราแซวเล่นแซวเล่นใส่แว่นหลับเดี๋ยวจะตาเขียวใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูท่านผู้ชมครับคือต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนโอ้โหอยู่กันมาหลายสิบปีแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใครที่คือรอกันอ่ะคือผมจะติดเดือนละสองหนก็ต้องไปรอนะครับเข้าแผงซื้อบางคนขอโทษนะเข้าห้องน้ำต้องมีนะไม่งั้นหลายอย่างมันไม่สะดวกโยทีจริงๆฮะเข้าห้องน้ำไม่มีนั่นก็คือหนังสือการ์ตูนฮะหายหัวเราะมาหาสนุกแล้วก็มีประเภทรวมเล่มพวกสาวดอกไม้นายกล้วยไข่ปังปอนเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่แปลว่าเราเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วเนี่ยพูดได้หมดเลยจะเหลือแล้วฮะเอาพูดตรงๆนะผมเขาบอกสมัยเด็กๆเนี่ยอ่านหนังสือคล่องกว่าเพื่อนก็เพราะอ่านการ์ตูนนี่แหละ ติดฮะท่านผู้ชมคือเดี๋ยวมาดูกันว่าการ์ตูนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเล่มๆนะจากเล่มใหญ่ๆมาเป็นเล่มเล็กๆเป็นแล้วก็พ็อกเก็ตไซส์เนี่ยตอนหลังก็มาเป็นแอนิเมชันกันไปแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันขยายแบบไหนนะและที่สำคัญคือในยุคที่มันเป็นดิจิทัลเนี่ยหลายธุรกิจถูกดิสรัปต์นะแต่ว่าบรรลือสารเนี่ยที่มีขายหัวเราะมหาสนุกทำไมถึงอยู่รอดได้ในยุคนี้วันนี้เดี๋ยวคุณน้องพาไปติดตามกันดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูกันครับไปขอข้อมูลไปพูดคุยมากับคุณบิณฑิชานะครับเป็นกรรมการบริหารของบรรลือกรุ๊ปครับก็ไปคุยกันว่าที่มาที่ไปของทางบรรลือกรุ๊ปเป็นยังไงเป็นแบบไหนเริ่มต้นมายังไงบ้างทำไมตอนนี้ขยับขยายครับกลายมาเป็นโอ้โหแอนิเมชั่นแอนิเมชันเนี่ยมากันเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนแล้วกันท่านผู้ชมครับว่าเขาอยู่คู่กับประเทศไทยเนี่ยโอ้โหหลายสิบปีมากเลยนะครับเรียกว่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยก็มากันเรียกว่า3 2 3 generation เข้าไปแล้วนะครับเป็นการส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นก็มีการพัฒนากันขึ้นมาคือต้องบอกว่าในตอนแรกเลยท่านผู้ชมครับเริ่มต้นจริงๆเนี่ยโอ้โหไปย้อนไปไกลมากเลยนะครับ2498ก็มีคุณบรรลืออุตสาหจิตนะครับก็มีการพิมพ์หนังสือออกมาขายครับแรกๆก็คือยังไม่ใช่เป็นขายหัวเราะในรูปแบบที่เราเห็นในปัจจุบันยังไม่ใช่มหาสนุกยังไม่ได้มีการรวมเล่มนะครับช่วงแรกก็เป็นนิยายแต่ก็เป็นนิยายของนักเขียนชื่อดังฮะธมยันตีแก้วก้าวสมัยนู้นเลยนะครับมีหนังสือเพลงอุปกรณ์ก็ต้องมีฮะหนังสือเพลงมาเป็นเนื้อฮะเดี๋ยวนี้เราสามารถเสิร์ช Google อินเทอร์เน็ตได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมีการแกะออกมาเลยนะฮะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนะครับหนังสือการ์ตูนก็มาแต่โอ้โหทั้งหมดเป็นสมัยนู้นเลยฮะไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้น้องๆบางท่านทันหรือเปล่าสิงเชิดดำเนี่ยผมไม่ทันแต่หนูจ๋าเบบี้เนี่ยอันเนี้ยยังทันอยู่ตัวการ์ตูนหรือว่าคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกยุคนึงไปเลยนะครับแต่ว่าสนุกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือนิยายครับอันนี้ก็เป็นชุดดังเหมือนกันสมัยก่อนพลนิกรกิมหงวนโอ้ชอบมากเลยนะฮะเป็นสารดีนิยายเนี่ยนะครับยาวมากสนุกมากแล้วก็ได้บรรยากาศของแบ็คกราวด์พื้นเพในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยฮะตอนนี้ก็เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ทำให้ประสบความสำเร็จแต่ว่าช่วงนึงที่มันมีการเปลี่ยนผ่านก็คือมีการบุกเบิกตลาดนะครับมีการไปสำรวจเยี่ยมเยียนลูกค้าแล้วคุณมีพิชาก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยบก.วิทิตหรือว่าบก.วิทิตเนี่ยนะฮะที่เขาแซวกันในการ์ตูนเนี่ยคือไปเห็นในต่างประเทศมันน่าทำและการ์ตูนเมื่อก่อนเป็นแค่เหมือนของแถมอะใส่เข้าไปในเซ็กชันเฉยๆเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกว่าเอ้ยจริงๆมันเอามาทำเป็นรวมเล่มได้นะมันขายได้นะก็เลยกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงของการ์ตูนตามยุคสมัยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแรกเริ่มเดิมทีที่มาเป็นยังไงแล้วก็พัฒนาไปในส่วนไหนบ้างครับปังปอนค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยคุณพ่ออยากให้มีเรื่องการ์ตูนเกี่ยวกับทาร์เก็ตของเด็กแล้วก็ครอบครัวมาลงในขายหัวเราะแล้วช่วงนั้นพี่ตายขายหัวเราะอะค่ะก็เพิ่งมีลูกชายพอดีชื่อปังปอนก็เลยเอาเรื่องของจริงๆของลูกชายเรื่องของครอบครัวเนี่ยมาเขียนเป็นการ์ตูนซึ่งก็กลายเป็นปังปอนที่ทุกคนได้รับความนิยมเห็นแล้วก็เห็นในปัจจุบันนะคะตอนนี้ปังปอนก็ถ้าในการ์ตูนก็มีมาแล้ว29ปีค่ะอันนี้ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัวบก.วิติตหรือว่าตัวของคุณพ่อนิวตัวบก.วิติตนี้ก็คือนักเขียนการ์ตูนเขาก็ล้อจากลักษณะการทำงานของบก.ที่ต้องมีการทวงต้นฉบับอันนี้ก็คือตัวหนูหินค่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันตรงที่คุณพ่ออยากให้ตัวการ์ตูนในไข่หัวล้อเนี่ยมีความหลากหลายก็เลยให้พี่อ้อวาดเรื่องอะไรที่เป็นที่แตกต่างออกไปซึ่งพี่อ้อช่วงนั้นก็จะเป็นคนที่มีความอินในเรื่องของอีสานมากเพราะพี่อ้อเป็นคนอีสานก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องของหนูหินขึ้นซึ่งเรื่องของหนูหินเนี่ยก็จะเน้นมิตรภาพระหว่างหนูหินแล้วก็คุณนิ้วแล้วก็สอดแทรกภูมิปัญญาอีสานเข้าไปด้วยซึ่งแฟนๆก็ชอบมากค่ะโอ้โหนึกถึงนะหนูหินอินเตอร์นะครับหนูมิ้วแล้วก็มีเลยสารดอกไม้ในกล้วยไข่แต่เมื่อก่อนผมติดมากเลยเรียกข้าว่าพญายมนะแต่อันนี้เขาไม่ได้รวมเล่มแล้วก็มีปังปอนอันนี้ก็ติดอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้พอยุคสมัยเปลี่ยนผ่านไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูว่าทางบรรลือกรุ๊ปเองเขามีการขยับขยายเขามีวิวัฒนาการยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีบอกว่าการตอบโจทย์ยุคที่มันเป็นดิจิตอลเข้าไปแล้วเนี่ยเขาปรับกันไปขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการเติบโตของเขานะฮะปี2516ฮะขายหัวเราะเริ่มเปิดตัวมาแล้วอย่างที่บอกไปว่า
เอ๊ะพอไปเห็นในต่างประเทศเขามีการ์ตูนแก๊กแบบนี้เอามารวมเล่นเกมแบบนี้มันทำได้มันขายได้ครับบก.วิทิตอุตสาหกิจนะครับหรือบก.วิทิตที่เขาแซวกันบ่อยๆในหนังสือนี่แหละครับแล้วก็2518นะครับก็เป็นการ์ตูนเล่มอื่นๆมหาสนุกปังปอนสอดอกไม้ในกล้วยไข่นะครับนุ้ยหินอินเตอร์ซึ่งหลายตัวเนี่ยคาแรคเตอร์ถูกหยิบยกขึ้นมาขยายเพิ่มเติมแล้วก็เป็นแอนิเมชันไปแล้วนะครับ2523โหนี่หลายสิบปีนะโลกการ์ตูนฮะก็มาออกอากาศทางทีวีด้วยเหมือนกัน2544ครับก็เริ่มมีการผลิตเป็นสื่อแอนิเมชันทั้งเป็น 2D แล้วก็ 3D ด้วยคือจากที่เป็นแค่หนังสือฮะเริ่มมาโลดแล่นในรูปแบบของการ์ตูนที่เป็นอยู่ในทีวีเพิ่มมากขึ้นพอ49ตอนนี้เริ่มขายได้แล้วขายเป็นลิขสิทธิ์แอนิเมชันปังปอนให้กับ CCTV แล้วหนูหินก็เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับตอนนั้นก็คือฮาในระดับนึงเหมือนกัน254ครับ Salmon Boost ก็เปิดให้บริการอันนี้คือรับเป็นเทรนด์คนรุ่นใหม่ๆนะฮะเนื้อหาก็จะเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แต่ว่ายังเสพกันเรื่องของความบันเทิงอยู่251ก็เป็นการต่อยอดฮะเป็นทีวีซิทคอมมีพอดแคสต์ขายวอลเลาะมีแอปพลิเคชันออนไลน์ด้วยเหมือนกันเห็นมั้ยฮะคือจากหนังสือคือคอนเทนต์ยังเป็นแบบเดิมๆยังเป็นเรื่องของการสร้างความสนุกการสร้างเสียงหัวเราะแต่ว่าเรื่องของการนำเสนอเนี่ยมันเปลี่ยนช่องทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับอะมาดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับว่าแล้วสิ่งที่ตอนนี้เขาทำอยู่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับบริษัทเองก็ทำยังทำการ์ตูนอยู่นะครับขายหัวเราะมหาสนุกหนูหินเบบี้หนูจ๋าหรือว่ามีบลูบุ๊กฮะอันนี้ก็เป็นหนังสือในหมวดที่เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กทั่วๆไปด้วยแล้วก็มีหนังสือพิมพ์สำหรับพิมพ์แซลมอนนะครับอย่างที่บอกไปว่าเนี่ยจะเป็นหมวดของทั่วไปสำหรับคนอ่านรุ่นใหม่ๆอายุเนี่ยน้อยๆแค่ประมาณสัก30ลงมาหรืออาจจะ30กว่าประมาณเนี้ยนะฮะแอนิเมชันกับคอมพิวเตอร์ครับกราฟิกอันนี้ก็ให้บริการสร้างสรรค์เป็นพวกการ์ตูนแบบครบวงจรอย่างที่บอกคือพอมันมีความชำนาญความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้เพราะว่าคอนเทนต์ของเขาเองก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีการทำการตลาดนะครับธุรกิจลิขสิทธิ์บรอดคาสต์ครับก็เป็นพวกธุรกิจเรื่องของคาแรคเตอร์การ์ตูนเดี๋ยวนี้ฮะมันขายแต่การ์ตูนอย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่ว่าคาแรคเตอร์ขายได้ไหมคือถ้าเกิดไปดูจากโมเดลในต่างประเทศเนี่ยพวกฟิกเกอร์นะครับตุ๊กตาของหุ่นยนต์เกมอะไรทุกอย่างที่เอาตัวคาแรคเตอร์หรือตุ๊กตูนเนี่ยเอาเข้าไปขายเอาเข้าไปเล่นเอาเข้าไปทำมันสามารถขายได้เยอะทีเดียวแล้วก็แตกโปรดักต์แตกธุรกิจออกมาได้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับในแง่ของบลูกรุ๊ปเนี่ยเขาทำยังไงกับยุคที่เป็นดิจิตอลแบบนี้ครับเมื่อผู้อ่านของเราโตขึ้นบางทีเขาต้องการความหลากหลายมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็ขยายไปทำธุรกิจคอนเทนต์สื่อประเภทสำหรับช่องทางอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันทั้ง2มิติ3มิติดิจิตอลคอนเทนต์แพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ธุรกิจที่เป็นงานถ่ายทำต่างๆของ Salmon House ก็คือเรามีโปรดักชั่นเฮาส์ที่ทำด้านโฆษณาภาพยนตร์รายการทีวีด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการแตกยอดออกมาเป็นอีเวนต์แล้วก็เอเจนซี่ด้วยค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าปัจจุบันบัลลือกรุ๊ปเป็นสำนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ครบวงจรสิ่งที่บัลลือกรุ๊ปทำก็คือเรามีการแพลนดูเช็คแอคชั่นแล้วก็เหมือนหมั่นตรวจทานตัวเองอยู่เสมอค่ะว่าเรายังขาดอะไรบ้างมีอะไรที่เราทำต่อยอดออกไปได้อีกบ้างเราก็พยายามที่จะไม่หยุดอยู่กับที่ไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆหรือว่าความเคยชินเดิมๆเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าสบายแล้วอันนี้เนี่ยค่ะแปลว่าเราเริ่มนิ่งนอนใจเราต้องพยายามต่อยอดปรับตัวอยู่เสมอเพราะว่าโลกของคอนเทนต์นะคะปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากทางรสนิยมของผู้อ่านการแข่งขันมีเดียแลนด์สเคปต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของธรรมดาอยู่แล้วที่จะต้องปรับตัวซึ่งนิวเชื่อว่าเรื่องของการปรับตัวค่ะไม่ใช่เรื่องเฉพาะธุรกิจของเราแต่มันเป็นเรื่องที่ทุกๆธุรกิจต้องทำอยู่แล้วมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของวงการธุรกิจค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาไปดูออนไลน์ดูแอนิเมชันกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้สมาร์ทโฟนใช้แท็บเล็ตกันแล้วยังมีคนอ่านหนังสืออยู่อีกเหรอนะฮะแต่ทายาทบก.วิทิตก็ให้คำตอบบอกว่าจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยก็ยังมีคนที่ชอบอ่านอยู่นะครับเพราะว่ามันสามารถสร้างจินตนาการได้เองแต่บลูกรุ๊ปเองก็ต้องพัฒนาการ์ตูนฮะเอาให้ตอบโจทย์เอาให้ตอบพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้ทั้งเป็นอีบุ๊กเป็นแอปพลิเคชันรวมไปถึงต้องโกอินเตอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้ตลาดต่างประเทศเราก็เริ่มมีการขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศพวกคอนเทนต์ที่เราทำอย่างเช่นตอนนี้ที่เราขายไปก็มีประเทศใน AEC ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็เริ่มปีที่ผ่านมาก็เริ่มบุกไปตลาดโซนตะวันตกแล้วก็คือเริ่มขายไปประเทศฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมค่ะอย่างของแอนิเมชันก็
มีปังปอนที่ไปจีนค่ะของปังปอนเนี่ยก็คนจีนจะรู้จักปังปอนในนามใต้เย็นจริงปังๆที่แปลว่าปังปอนตาโตอันนี้จะเป็นความร่วมมือของรัฐบาลไทยและก็รัฐบาลจีนที่ไปเผยแพร่ตัววัฒนธรรมไทยค่ะผ่านตัวปังปอนผ่านทางกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีไป7ประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียค่ะก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศที่อยู่ในทวีปของเราแล้วก็เราก็มีแผนว่าในอนาคตปังปอนอาจจะไปแท็บกับโลกตลาดอื่นๆมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของการ์ตูนเท่านั้นแต่อาจจะเป็นตลาดของอีดูเทนเมนต์แล้วก็แฟมิลี่คือให้ความรู้เด็กๆด้วยเพราะว่าการ์ตูนแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยเป็นสื่อที่ดีที่สุดในการทำให้เด็กๆรู้สึกว่าเรื่องเล่าเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็เขาสนุกขึ้นได้แล้วอย่างที่บอกไปมันไม่ได้จบแค่วันหนังสือไม่ได้จบแค่ออนไลน์นะครับท่านผู้ชมครับเขามีการคืนกำไรสู่สังคมด้วยทั้งหน้าไปร่วมด้วยนี่ฮาราทอนฮะจัดขึ้นครั้งแรกในเดือนที่แล้วเองครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของบัลลีกรุ๊ปที่ถูกบันทึกว่าเป็นงานวิ่งที่หอมมากฮาที่สุดในสยามประเทศกันเลยครับเขาบอกเป็นงานวิ่งที่โปรโมทแบรนด์ทำให้ลูกค้าเนี่ยจำภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ได้ดีมากทีเดียวนะฮะเป็นไงคือคิดไงเรื่องของการวิ่งมาราธอนใช่ไหมดังนั้นขาหัวเราะก็เลยจัดงานเขาก็ชื่อว่าฮาราธอนแล้วก็มีตัวการ์ตูนแล้วก็จะมีตัวการ์ตูนเนาะจะปังปอนเอ่ยหนูหินเอ่ยคุณมิ้วแต่คุณมิ้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ได้นะถ้าคุณมิ้วมานี่เรื่องไม่ถูกเลยจะมาสายหาหรือจะมาสายเซ็กซี่ดีใช่ไหมอันนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์นะของขายหัวเราะของบัลลือกรุ๊ปแล้วกันนะที่หลายคนพูดว่าในยุคที่มันเป็นดิจิทัลแบบนี้ไอ้หนังสือการ์ตูนเนี่ยมันจะอยู่ได้อย่างไรนะเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ดูยุคดูสมัยคือถ้าไม่งั้นมันไปไม่ได้จริงใช่เลยครับนี่แหละฮะเรียกว่าคอนเทนต์หรือความถนัดเนี่ยเขายังไม่ได้ทิ้งไปนะครับแต่ว่ารูปแบบหรือว่าช่องทางในการนำเสนอเนี่ยปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะฮะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยมาแล้วจ้ะ